กูโทรออกค่ะกูโทรออกค่ะกูโทรออกค่ะในไลน์ในไลน์ในไลน์แต่อันเนี้ยคืองอนนะอัพอะไรนะเนี่ยคืองอนอันนี้คืองอนใช่ไหมไม่ได้งอนเคยไม่ติดต่อกันนานแค่ไหนแล้วรู้สึกยังไงช่วงนี้ป่ะถือว่านานสุดก็นานนะเสียงเป็นไรนานสุดนี่กี่ชั่วโมงก้าวอัพใครชอบก่อนใครจีบก่อนพี่ก้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้าวอัพ the next journey เจอนั่นนี่ไปทุกที่กับก้าวอัพนะครับเอ้ยยาไม่ได้อ่านยังจำได้จำได้หรือเปล่าจำได้จำได้หรือเปล่าจำได้ไหนกดไลค์กดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเออนั่งท่องมาเมื่อกี้อ๋อสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เราได้มีการปล่อยอะไรปล่อยทวิตอ๋อปล่อยทวิตไปกับแฮชแท็กที่มีอยู่ว่าแฮชแท็กถามมา9อัพอยากตอบวันนี้เราก็เลยจะมาไล่ทวิตเพื่อนั่งตอบคำถามกันนะครับ อย่างรวดเร็วรวดเร็วไหมรวดเร็วเลยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บอะไรนะปุ๊บเลยนะก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่แหละโอเคโอเคโอเคมามา9อัพกลัวสัตว์อะไรอ่ะคุณกลัวอะไรคุณตอบอ่ะตุ๊กแกมีมันไม่มีผมมีผมไม่มีมันแล้วมีมันติดเผือกมีเผือกติดมันมีมันติดเหงือกมีทั้งไม่ใช่ข้ามหรือบอกโอเคข้ามหรือบอกโอเคเอากลับละเอ้ยกลับก่อนกลับก่อนจริงปะเนี่ยกลับก่อนอยู่ห้องไหนนี่แหละอยู่เอ้ยผมไม่ค่อยกลัวนะแบบไม่จริงๆไม่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเราอ้งอ่ะเราอ้งอ่ะไม่รู้ไม่จริงๆผมไม่ค่อยกลัวสัตว์อะไรเลยแบบมีแต่ไม่ชอบอ่ะเรียกว่าเกินกว่ากลัวป่ะแมลงสาบคือไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแบบไม่ได้กลัวแต่แค่ไม่ชอบไม่ชอบแบบพวกแมลงพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าแมลงไม่มาไม่ชอบมันเลยพี่เท้าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นไม่กลัวไม่กลัวก็เห็นมันก็ปล่อยมันไปแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ใช่ป่ะมดหรืออะไรอย่างเงี้ยยุงหรืออะไรเงี้ยพยายามจะแบบปัดไล่ๆมันออกไปนั่นเห็นถือสเปรย์อยู่นะสเปรย์อะไรสเปรย์พ่นมืออ๋อพี่ก้าวเคยบอกว่าอยากเห็นอัพเจาะสะดือคิดว่าจะมีโอกาสได้เจาะไหมเมื่อกี้เราเห็นพี่ก้าวเจาะหูมาเจาะหูอ๋อไปทำมาเมื่อไหร่วันนั้นให้พี่ต้องไปส่งเออหน่อยไปซ้ำนี่ทำไมถึงอยากไปก็สังคมก็อยากรู้มันตันมันตันก็เจาะไว้แล้วแสดงว่าเคยทำมาแล้วเหรอฮะเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วแล้วคุณล่ะเคยทำมายังไม่เคยเลยครับไม่เคยเจาะเลยไม่เคยเจาะตอนนั้นที่พูดไปเพราะว่าเจาะหูคุณกลัวโดนครอบครัวด่าใช่อาม่าไม่ให้เข้าบ้านแอบแอบอาม่าตัดออกจากกองมรดกก็เลยแอบแอบอ่ะสะดือได้ปะเจาะตรงอื่นแทนตรงไหนโอ้โหต่อพี่ก้าวอยากถามว่าเคยแกล้งกันแล้วโกรธกันจริงไหมเคยคิดจะแกล้งอะไรกันไหมมีเล็กๆน้อยๆเคยแบบมีอย่างเช่นอะไรบ้างแบบเราทำสคริปต์แล้วเราบอกพี่ก้าวว่าไม่มีสคริปต์อ๋ออ๋ออ่ะแล้วอย่างนั้นโกรธไหมไม่โกรธสนุกพี่ก้าวแบบแกล้งอัพมามีไหมเคยมีไหมเคยเยอะแยะอย่างเช่นอะไรวะแต่ก็แกล้งไม่ลงอย่างเช่นอ๋อแกล้งไม่ลงก็คือไม่ได้แกล้งอะไรสรุปก็ไม่ได้แกล้งเพราะอะไรถึงแกล้งไม่ลงไม่บางทีก็เหมือนจะไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยก็จะแกล้งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เดี๋ยวกลัวงอนอย่างเงี้ยน่าจะน่ากลัวงอนเนี่ยนั่งคิดอยู่ถ้าได้ไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์คิดว่าจะได้อยู่บ้านอะไรผมอยู่เซอร์เทลินไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งนั้นเพราะผมทำพอตเตอร์มอลมาหลายรอบแล้วจนทุกวันนี้มันเปลี่ยนชื่อไปแล้วผมก็ยังได้เซอร์เทลินอยู่แล้วก็เป็นซื้อที่ไม่เคยทำมาดิแต่ถ้าผมอยากอยู่ผมอยากอยู่บ้านเนี้ยพี่ก้าวอยู่นี่ชัวร์เลยแบบบ้านแฮกริดอยู่นอกโรงเรียนอ่ะได้ปะไปเลี้ยงสัตว์ค่ะไปเลี้ยงสัตว์เลยค่ะมีตุ๊กแกนะเราพี่ก้าวอ่ะผมอยู่บ้านพี่ก้าวมีความลุงมีความอินดี้นิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ก็แบบสลิทเทอร์ลีนไม่ได้ไปอยู่บ้านเดียวเขาลองไม่เลยไม่ได้ผมว่าพี่ก้าวครับพ่อพับเอางี้เลยฮาวเวอร์พับคือฮาร์ดเวิร์กตั้งใจทำงานเพเชียนคือแบบว่าตั้งใจใจเย็นมีลอยัลตี้เป็นคนที่แบบซื่อสัตย์ใช่แฟร์เพลย์ก็คือเล่นแบบถูกต้องตามกฎไม่มีอะไรเลยผมนอกเกมบ่อยนะคุณแค่ไม่รู้อุ้ยพูดได้หรอครับ Any plans to make content about making or eating food from Indonesia? Because Indonesia has also started a lot of Gao Up fans.
อาหารอินโดเนี่ยที่ผมเคยกินนะแล้วผมชอบนะคือข้าวไก่ถั่วอะไรพวกนั้นอ่ะผมเคยไปกินร้านอาหารอินโดนีเซียที่ไทยนะอร่อยชอบยังไม่เคยกินเลยข้าวเขาอร่อยผมเป็นคนชอบกินอาหารโลโก้ของแต่ละที่คุณจะทำยังไงถ้าคุณแล้วผู้จัดการคุณสลับร่างกัน1วันมันสลับได้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ก็เป็นตัวเองก็ดีอยู่แล้วอยากรู้อยากรู้รู้ว่าต้องสลับทำอยากรู้เดี๋ยวทำไงก็เกิดสลับกลัวเหนื่อยอะดิกลัวแบบรับสายเหนื่อยอะไรเงี้ยต้องคุยกับลูกค้าต้องคุยกับท่านคุยกับนี่คุยกับลูกค้าเสร็จเอ้ยโทรตามน้องอีกนะต้องบีบงานน้องอะไรเงี้ยบีบน้องเสร็จอ่ะลูกค้าโทรเข้ามาอีกแล้วคุณกับพี่จ้าสิบคนเอ้ยถ้าผมสับล่างกันวันนึงผมบอกเลยนะผมจะไปใส่ชุดลูกเสือแบบเต็มยศแล้วก็ไปร้องเพลงคือความรู้ทุกอย่างควรจะอยู่ในสมองไงสลับแต่ล่างไงแต่ทุกเพลงจะอยู่ในหัวไงเอาไว้แค่สลับล่างเฮ้ยใช่ก็หมายถึงว่าความรู้อยู่ในสมองใจกูไปด้วยเอาไว้สลับล่างเฉยมันอะไรอ่ะผมจะเอาชุดลูกเสือไปใส่แล้วก็ไปร้องเพลงแล้วในร่างอาจจะทำอะไรกูว่ากูอยู่เฉยเฉยอ่ะอยู่เฉยอยู่เฉยนิดนึงอ่ะนอนสักวันหนึ่งอ๋อขอนอนโอเคมาพี่ก้าวถ้าก้าวหรืออัพได้ยินคนอื่นพูดถึงอีกคนในเรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่ไม่ควรพูดก้าวกับอัพจะมีรีแอคชั่นยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้กลับมาเตือนคนของเราเองเนาะมันก็ได้แค่นี้ว่ากลับมาเตือนเอ้ยเขาเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยเซฟตัวเองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเตือนกันด้วยความหวังดีได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้จริงๆอันนี้คือก้าวแล้วอัพอ่ะผมเดินเข้าไปจัดการเลยจัดการกับคนที่พูดจัดการตัวเองก่อนเลยแน่ก็ส่วนใหญ่ก็คงต้องจัดการตัวเองจริงถูกมั้ยเราไม่สามารถไปห้ามเขาให้คิดอะไรได้ห้ามเขาให้พูดอะไรได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายสุดคือเริ่มกับตัวเองแล้วก็เริ่มกับคนที่เราสนิทพี่จัสพี่วุฒิพี่ต้องพี่เคทหรือใครในทีม Just Up มีใครอยากถามอะไรก้าวอัพบ้างมั้ยคะซึ่งเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยเคยคิดที่จะทําอะไรร่วมกันแบบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานเคยคุยกันอยู่นะเรื่องจะทำธุรกิจด้วยกันหรอใช่เสื้อผ้าใช่ collapse กันไปกันมาหรือเคยจะลงทุนซื้ออะไรด้วยกันแบบว่ามีไหมนาฬิกาซื้อนาฬิกาแชร์กันไหมแล้วถ้างานคู่ตัดครึ่งคนละครึ่งใส่ไปคนละครึ่งแค่นี้เคยงอนกันเรื่องไม่รับโทรศัพท์ไหมหรือไม่ตอบไลน์ไหมเคยงอนว่าเวลาผมไม่รับโทรศัพท์ไม่งอนชินละก็คือเคยเฮ้ยไม่เคยอ๋อไม่เคยไม่เคยเพราะไม่โทรโทรพี่ไปดูมันไม่รับเยอะมากเอาเหรอแล้วมันไม่รับเยอะมากก็ไม่งอนก็คงทำงานอยู่แหละเพราะว่าผมก็ชอบโทรไปเวลาแบบว่ามันไม่ค่อยปกติคนอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เช้าไปเลยก็ดึกไปเลยอันนี้คือดูอยู่ว่ามันโทรมาเมื่อไหร่เหรอกูโทรออกค่ะกูโทรออกค่ะกูโทรออกค่ะในไลน์ในไลน์ในไลน์แต่อันเนี้ยคืองอนนะอัพอะไรนะเนี่ยคืองอนอันนี้คืองอนใช่ไหมไม่ได้งอนโตแล้วใครงอนกันบ้าไปต่อเสียงมันมีพิรุธนะลูกสาวเล่นเปียโนแต่เขาไม่ชอบฝึกหัดค่ะคุณอัพเล่นเปียโนเก่งมากสมัยเด็กคุณอัพฝึกยังไงวันละกี่ชั่วโมงคะขอให้แนะนำลูกสาวยังไงเล่นเปียโนเก่งผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ผมค่อนข้างจะกึ่งไปทางเชิงบังคับให้เรียนบังคับให้เรียนในระดับหนึ่งคือไม้อย่างนี้เลยปะอะไรนะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้เรียนเขาอยากให้เรียนเขาหวังดีเพราะว่าเหมือนว่าเขาไปอ่านมาว่าแบบเรียนเปียโนมันได้ฝึกสมองทั้งสองข้างไงมันก็จะแบบสามารถแบบที่จะต่อยอดกับมันได้เรื่องการเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยให้เรียนตอนเด็กก็คือผมร้องไห้นอนอยู่ใต้เก้าอี้เปียโนร้องไห้อยู่ใต้เก้าอี้เป็นโนเลยเหมือนนับสิบตอนเด็กเลยร้องไห้เป็นนอนอยู่ใต้เก้าอี้เป็นโนร้องไห้จะไม่เรียนจนเหมือนเราได้อินสปายบางอย่างไม่รู้ได้จากไหนกันจำไม่ค่อยได้มันเด็กมากอาจจะแบบได้ฟังเพลงคลาสสิกได้ฟังเพลงแบบอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแบบอุ้ยเขาเล่นเพราะจังเขาเล่นเราชอบจังอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าแอบอ่ะค่อยๆแบบค่อยๆซึมซับมันไปจนวันนึงเราแบบอยากเล่นเพลงนี้ได้เราก็เลยอยากเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พอจบม.ปลายก็คือไม่เรียนอีกเลยเพราะไม่มีเวลาเข้านิเทศแล้วก็คือไม่มีเวลาเลยแนะนำเขาผมว่าคงแบบว่าค่อยแบบเปิดให้ฟังหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแล้วแต่คนด้วยแหละแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกชอบไปเองอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันเพาะมันแบบมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยฝึกวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยบางทีวันนึง15นาที20นาทีก็มีหรือวันละชั่วโมง2ชั่วโมงมีบางวันแบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็มีแล้วแต่วันผมรู้สึกว่าเด็ก
ุกคนอ่ะหรือว่าเราก็ตามหรือว่าใครก็ตามอย่างเงี้ยเด็กคนนึงก็เหมือนแบบเขามีชีวิตของเขาอ่ะการที่เราจะช่วยเหลืออะไรเขาอ่ะมันคือการซัพพอร์ตเขามากกว่าไม่ใช่การแบบบังคับขู่เข็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือการซัพพอร์ตอ่ะแต่แล้วแต่ว่าเราจะซัพพอร์ตเขายังไงแค่นี้เคยไม่ติดต่อกันนานแค่ไหนแล้วรู้สึกยังไงช่วงนี้ป่ะถือว่านานสุดก็นานนะเสียงเป็นไรนานสุดนี่กี่ชั่วโมงหรกี่วันวันสองวันสามวันแต่ก็มีการคุยกันตลอดผมก็จะมีอะไรมาอัปเดตแล้วอัพมีอะไรอัปเดตเขาบ้างไหมเออมีอะไรอัปเดตป่ะมีบ้างปกติแล้วถือว่าหายไปวันนึงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหาเรื่องอัปเดตกันอยู่หรอเป็นเนเจอร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็มีเองอ่ะเดี๋ยวมันก็มีใช่อย่างที่ผมเจอเงี้ยมันก็ส่งให้ดูเห็นไหมพี่ก็รู้ด้วยส่งมาบอกให้กูไปซื้อไม่ซื้อให้กูล่ะนั่นคืออะไรไม่บอกมันแพงก็ไปซื้อเองดิเวลาอีกคนรู้สึกเหนื่อยๆจากการทำงานหรือรู้สึกเหนื่อยๆกับอะไรก็ตามเคยมีโทรพูดหรือปรึกษาอะไรอีกฝ่ายบ้างไหมเวลาเจอกันก็คุยกันเวลาไม่ได้เจอหลายวันอ่ะเจอหน้ากันถามก่อนเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมทำอะไรบ้างก็ให้กำลังใจกันแล้วกันตลอดสู้มีอะไรที่ก้าวอัพอยากทำด้วยกันไหมแล้วยังไม่ได้ทำดำน้ำยังไม่มีสปอนมาเรื่องยังไม่มีสปอนอย่างอื่นก็ได้กิจกรรมเอาท์ดอร์ในกรุงเทพเยอะแยะใช่ป่ะแถวบ้านคุณเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งเซิร์ฟปีนผาเออปีนผาเคยไปโอเคแดดดี้เคยสอนถามพี่จัสค่ะน้องอัพปฏิบัติกับเพื่อนคนอื่นเหมือนกับปฏิบัติกับคุณนพก้าวหรือเปล่าคะก็ถ้าจะให้พูดว่าเหมือนไหมบางอย่างก็เหมือนบางอย่างมันก็คงจะไม่เหมือนถูกไหมเออเราก็รู้ว่าวันนี้ก้าวไปทำงานเหนื่อยมาต้องมาออฟฟิศเราเออวันนี้ก็ทำอาหารให้กินหน่อยแค่นั้นเองถามว่าเหมือนไหมก็ให้ผู้ชมไปตัดสินใจเราเองแล้วกันว่าเหมือนไม่เหมือนในซีรีส์พี่ก้าวบีบแก้มพี่อัพบ่อยแล้วอยากเห็นพี่อัพบีบแก้มพี่ก้าวบ้างทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะนี่มันนะอะไรแบบสองมือไม่ใช่อ่ะเออต้องสองมือเอออ่ะถือไม้อ่ะโอเคบีบเป็นแรงมากเมื่อกี้เราไม่บีบมาสอนแรงเลยหรอบีบแรงไหมอ่ะไม่แรงไม่แรงไม่แรงอ่ะงานแต่งในฝันทั้งสองคนอยากจัดที่ไหนมีแหละเชื่อมีแหละเชื่อต้องเคยคิดบ้างแหละอันนี้คือเสียงในหัวเขาใช่แบ่งแต่งที่ไหนเอาจริงๆนะผมแทบไม่เคยคิดเรื่องการแต่งเออไม่เคยคิดเลยทั้งชีวิตที่ผ่านมาน้อยอ่ะแต่งกับหมากับแมวเอามึงไปเลยสำหรับผมนะผมไม่ฟิกว่าจะแต่งเมื่อไหร่ที่ไหนเมื่อไหร่ตรงทะเลในโรงแรมหรืออะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยแต่คิดอย่างเดียวเลยคือจะต้องเป็นวันที่สนุกถ้ามันมีในชีวิตใช่ถ้ามันมีก็ริมทะเลแหละเออก็ได้ทะเลได้อยากถามว่าถ้าให้ทั้งสองคนเลือกนิ้วมือของอีกฝ่ายมาคนละ1นิ้วจะเลือกนิ้วไหนคะใช้ความรู้สึกของเราชอบนิ้วไหนของอีกฝ่ายที่สุดถ้าถูกเลือกไว้มาบอกความหมายกันใต้คลิปนะคะก็คือเลือกเลยเดี๋ยวเขาจะมาบอกความหมายหนึ่งสองพี่ก้าวเลือกนิ้วกลางของน้องอาร์ฟเอาชูขึ้นมาชูให้มันแนวตั้งขึ้นมาแต่ไม่ต้องพับไม่ต้องพับผมเลือกนิ้วก้อยผมอยากรู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาตอบว่าอะไรอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้ทำไมวันเอพิลฟูลเดย์น้องอัพคิดยังไงถึงโกหกแบบนั้นในกลุ่มไลน์ Just Up คะแล้วพี่ก้าวรู้เรื่องนี้ก่อนที่จะพิมพ์ลงในกลุ่มไหมคะยังไม่รู้นะรู้แล้วค่ะผมโทรไปบอกคุณค่ะ ผมพิมพ์ลงไปในกลุ่มว่าเมื่อคืนไปนอนห้องไปก้าวมาด้วยแหละอีแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยโอเคโทรมาบอกผมเลยถ้าพี่ต้องโทรมานะเออบอกตามนี้บอกแล้วบอกแล้วพี่ก้าวรู้อยู่แล้วก้าวอัพใครชอบก่อนใครจีบก่อนพี่ก้าวในเรื่องไงในเรื่องไงนับ10มันหลอกคุณจีนไงมาจีบคุณจีนไงถามปุ๊บตอบปั๊บไปตอบคำถามต่อไปอันนี้ถามพี่อัพว่าโซฟาที่คอนโดพี่ก้าวสีอะไรถามปุ๊บตอบปั๊บสีเทาไม่ใช่ผนังเทาไม่รู้ไม่เคยไปสีครีมสีเบจไม่เคยไปสีครีมสีเบจต่างคนต่างทำอาหารให้กันแล้วเมื่อไหร่จะได้ช่วยกันทำครับทำอาหารให้พี่ต้องพี่จัดพี่วุฒิทีมงานกับอ้าวเอ้ยทีมงาน Just Up กินบ้างน่าสนนะเขาจะกล้ากินไหมปกติก้าวอังงอนกันใครจะเป็นฝ่ายง้อไม่ผมง้ออร่อยเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเมียเมืองวายเขา
้าไปเที่ยวต่างประเทศกัน2คนก้าวจะเลือกไปประเทศอะไรแล้วช่วยกันไปเที่ยวที่ไหนอ๋อชวนเชิญกันไปเที่ยวที่ไหนทำกิจกรรมอะไรโดยไม่ต้องคิดถึงงบประมาณให้เลือกที่อยากไปทำด้วยกันมากคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วว่าอังกฤษเคยคุยกับพี่จ้าไงอังกฤษแหละไม่มีการทำกิจกรรมหรือการแพลนใดๆทั้งนั้นเราจะไปแบบทำอะไรก็อยากทำอะไรก็ไปทำเลยทั้ง2คนคิดยังไงคำว่าตลอดไปคิดว่ามีจริงหรือเปล่าหนูว่ามีผมคิดว่าผมว่าตลอดไปอ่ะแบบบางทีมันก็ถูกจำกัดด้วยคำว่าอาการพัดพาการลาจากไม่ว่าจะเป็นการลาจากด้วยอะไรก็ตามหรือต่อให้เราตายไปเราไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นความรู้สึกนั้นๆที่ยังหลงเหลืออยู่อันนี้แหละก็ถือว่าตลอดไปถ้ามีคนที่แบบดีมากอยากจีบก้าวอัพคุณเบลสำเนียงนี่มาจากไหนไม่รู้จะไม่ให้เข้าใกล้อ่ะนะก็ไปเอามาจากไหนหมายถึงไม่ให้เข้าใกล้คนที่เอาสำเนียงมาแพร่คุณแล้วให้เราเป็นพ่อสื่อเราจะเป็นพ่อสื่อขยับไปไหนเดี๋ยวมันตกเฟมไม่รู้ว่าต้องเจอไม่รู้อ่ะเพื่อนผมมันอาจจะไม่ชอบคนดีมากก็ได้มันต้องหาคนที่แบบว่าพอดีกันอะไรอย่างเงี้ยสินเสมอกันอย่างเงี้ยมันถึงจะอยากเห็นอีกคนเล่นละครบทบาทแบบไหนอุ๊ยอยากเห็นเล่นแบบชายแบบออกจากวังแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่งเรือยอทอ่ะถ้าทุกคนมีโอกาสนั้นส่วนผมอยากเห็นคุณในบทบาทที่เข้มดุเข้มดุแบบดุเลยเฮ้ยเปิดห้องน้ำคุณเชื่อในคำว่าตลอดไปเพราะฉะนั้นคำถามนี้ถามพี่ก้าวว่าเก็บชีสฟางอัพไว้ตลอดไปจริงๆหรอครับจะพยายามแต่ยังไงมันก็เก็บไปอยู่ในความทรงจำผมแล้วมันจะอยู่ตลอดไปในความทรงจำ UWC X number underscore RTS จะมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยถ้าไปติดเกาะด้วยกัน3สิ่งที่จะไปคืออะไรหาพี่ก้าก่อนขอมีดสักอันนึงมีจำเป็นแหเรือแล้วเรือก็ออกไปตอบถูกต้องเก่งมากนพก้าอ่ะผมไม่เอาเรือเอามันไปปลูกมันปลูกง่ายปลูกง่ายผมเอาที่จุดไฟเอาเต็นท์เอาไก่ไปให้มันออกไข่เอาไก่ไว้ให้มันออกไข่เหมือนที่ความคิดนี้เลยเหมือนที่รายการเมื่อก่อนอะเคยดูว่าอยู่อย่างประหยัด1เดือน 10,000 เยนที่มันจะมีเขาแนะนำมันจะมีคนนึงเลี้ยงไก่คนนึงมีไก่ชื่อชิกุเระหรือสักอย่างอ่ะที่เขาแบบเลี้ยงไก่ไปด้วยแล้วก็เอาเก็บไข่มาทำคิดว่าอีกฝ่ายมีสเตตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่ความหล่อและความน่ารักของความจริงใจก็ได้ทุกตรงจริงความตั้งใจไม่ใช่คำถามค่ะเอางั้นข้ามแต่เป็นสิ่งที่อยากเห็นก้าวอัพเป็นเพื่อนที่รักกันมากไปอ๋อแต่แทบไม่เคยเห็นกอดกันเลยเลยอยากให้กอดให้กำลังใจส่งพลังบวกให้กันค่ะแต่ไม่ขอคงไม่มีวันได้เห็นรู้ได้ไงไม่ขอไม่มีวันได้เห็นรู้ได้ไงสู้ให้กำลังใจสู้ๆพรุ่งนี้ทำงานเช้านี่ไม่มีงานขอ3คำให้อีกฝ่ายผมสั้นมากดีใจนะดีใจนะโอ้โหฟูอะไรฟูใจฟูถ้าก้าวอัพให้พรอีกฝ่ายได้1ข้อจะขอพรเรื่องอะไรและขออะไรน่าจะเคยให้ไปแล้วแหละขอให้เขามีแรงในการต่อสู้กับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องหาเหวอะไรก็ตามเข้าใจว่าอยู่ในวงการนี่แหละมันเจอความกดดันเจออะไรเยอะมากจะทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดเลยอันนี้สำคัญมากๆขอบคุณครับแก้ปัญหาได้ด้วยนะคงไม่ค่อยต่างพอเหมือนกันนะอันนี้เคยบอกว่าเคยบอกว่าไม่ได้ต่างคือขอให้ตัวเองก็ไม่ค่อยต่างก็รู้ว่าแบบทำงานตรงนี้มันก็เจออุปสรรคอะไรเยอะแยะแล้วจริงๆมันก็เจอทั้งคนดีและคนไม่ดีมากมายก็ขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันขอบคุณครับมายัดแล้วสำหรับก้าวอัพ the next journey ใน EP นี้ก็ได้ตอบคำถามแบบถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ตอบปั๊บก็ตามสไตล์เราแหละคราวหน้าถามปุ๊บตอบปั๊บจริงๆอะ
จริงๆอะงั้นต้องมีแบบว่าแก้มือคำถามมาแล้วก็พร้อมช้อยเบื่อนะภูเขาทะเลไม่เอานะเออขอแยกๆก็สำหรับ9 out the next journey EP นี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไอ้กระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยจะมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ย มีอะไรก็กดให้หมดครับโอเคเราเจอเทปต่อไปครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสั้นผมอยู่สุทธิลีนทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นรีบพูดรีบพูด When will we got to see a play the piano again เนี่ยเขาเพิ่งเล่นเมื่อกี้เสียใจด้วยนะทุกคนไม่ได้เห็นพวกเราเห็นขิงขิง